สวัสดีครับมาพบกับแพทอัปเดตวันที่4แพทนี้เรียกว่ากระเทือนกันทั่วหน้าเลยครับสาย PVP เรียกว่าร้องกันจากเลยถึงแม้ว่าหลายๆอย่างจะถูกยกเลิกและถูกตัดออกไปแล้วก็ตามแต่ว่าก็ยังกระทบอยู่ดีเอาล่ะเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าเนื่องจากผมอยู่ในช่วงที่กำลังพยายามดิ้นรนให้อยู่ในแรงค์รีเจนต์นั่นเองซึ่งก็เดี๋ยวก็ต้องพยายามรีบอัดแล้วก็รีบกดต่อผมก็ไม่รู้ว่าผมจะอยู่รอดได้ไหมจนถึงจบวันเสาร์ซึ่งก็เหลือเวลาอีกประมาณ13ชั่วโมงตรงนี้ตรงนี้อ่ะดีมีบอกเวลาชัดเจนขึ้นก็นะทำให้ดูง่ายขึ้นนั่นแหละเอาล่ะเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าสำหรับตัวแพทในตัวแพทเนี่ยอัศวินใหม่ที่ชื่อแรนกลิดไอตัวเนี้ยเดี๋ยวผมค่อยพูดผมมาเรื่องเมนหลักๆ ก่อนเมนหลักๆเนี่ยคืออารีนา7 VS 7จะถูกยกเลิกหลังจากวันที่6ซึ่งก็คือวันเสาร์ช่วงที่จบซีซั่นแล้วอ่ะนั่นหมายความว่า7 VS 7จะหายไปแล้วพอมันหายไปปั๊บจะเกิดอะไรขึ้นคราวเนี้ยทีมจาก7ตัวมันจะกลายเป็น5ตัวพอกลายเป็น5ตัวบางทีมมันจะเล่นยากเช่นแรดกริดทีมแรดกริดเนี่ยต้องใช้ไฟ4ถูกป่ะถึงจะเล่นได้ดีแต่ถ้าเล่นไฟ4คุณจะเล่นอะไรล่ะไฟ4ตัวมันแทบจะบังคับหนักมากอะเดลโลนโครถูกป่ะไพอย่างเงี้ยอะไรอีกอะหมาอย่างเงี้ย4ตัวหลักๆแล้วคุณจะใส่อะไรคุณจะใส่จูดาสได้ไหมถ้าคุณใส่จูดาสคุณก็ต้องเอาหมาออกหรือเอาไพออกหรือโครออกก็แล้วแต่แล้วมันไฟมันก็จะไม่ครบ4พอไฟไม่ครบ4บัฟต่างๆไอ้ที่เช่นกันดาเมจเวทหรืออะไรก็จะหายไปเพราะฉะนั้นไอ้พวกที่เป็นแบบไฟ4น้ำ4อย่างรินอย่างเงี้ยก็จะเล่นยากถ้ารินเล่นน้ำ4คุณจะใส่อะไรคุณก็จะต้องใส่สกาวถูกป่ะสกาวมันออกแทบจะบังคับอยู่แล้วสำหรับพวกที่เป็นน้ำ4อ่ะมันน่าจะมีสกาวมีรินมียอนอีกตัวนึงเนี่ยจะฟรีคุณส่วนใหญ่จะใส่อะไรล่ะถ้าคนที่สายเปก็น่าจะมีอิฟกันแล้ว44บวกก็ใส่อิฟไปมันก็จะฟิก4ตัวถูกป่ะน้ำ4อีกตัวนึงจะเป็นตัวฟรีคุณจะใส่อะไรล่ะอันนี้ก็จะแล้วแต่แล้วคุณจะเอาสเกลมาใส่ก็ได้เอาไว้กันทีมเดทหรือคุณจะเอามีเลียมาใส่ก็ได้ถูกป่ะก็จะมีเชนทั้งอิฟทั้งมีเลียถูกไหมหรือคุณจะเอาไฟมาใส่หรือเอามืดหรือเอาอะไรแล้วแต่หรือตัวใหม่แรนกริดก็ได้มันก็เล่นได้ทั้งนั้นแหละที่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมกำลังจะบอกอย่างนี้ไอ้7 VS 7เนี่ยสกิลส่วนใหญ่อะมัน3เป้า4เป้าหรืออาจจะ5เป้าก็มีบ้างแต่คราวเนี้ยพอมันกลับเป็น5 VS 5เหลือ5ตัวไอ้สกิลแค่4เป้าอะคือแม่งโดนตั้งแต่หน้าสุดยันเกือบหลังสุดอ่ะมันจะมีตำแหน่ง5ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะโดนหรือไม่โดนคือมันสุ่มมั่วเรียกว่าคือแม่งโดนกันทั่วหน้ามันหลบไม่พ้นไอ้พวกหลบไม่พ้นเนี่ยอย่างจูดาสอย่างเงี้ยโอกาสที่จะรอดจนเข้าซอมบี้ได้ก็จะยากขึ้นไพก็เช่นกันจะเอาไปแอบหลังเนี่ยยากแล้วต่อให้ใช้แหวนเขียวด้วยก็เหอะไอ้เทิร์น4 5 6อ่ะทำยังไงถูกว่ามีโอกาสที่โดนสกิลมาแม่งยังไงแม่งต้องโดนแน่ๆนอกจากดวงเฮงจริงๆอ่ะซึ่งการเล่นดวงเฮงอย่างนั้นผมไม่เรียกว่ากลยุทธ์ถูกว่ามันเล่นวัดดวงอย่างนี้มันไม่ใช่ถูกว่าการจะขึ้นรีเจนไม่ใช่ว่าคุณต้องดวงดีคุณถึงจะขึ้นได้ถูกว่ามันต้องมีการวางแผนทีมต้องจัดของจัดทีมอะไรมากมายทั้งหลายแหละมันถึงจะขึ้นได้ถูกไหมมันก็อาจจะมีข้อจำกัดเช่นต้องมีตัวนั้นต้องมีตัวนี้บ้างหรือตัวนี้ไม่มีก็อาจจะใช้ตัวนู้นแทนซึ่งมันก็ต้องคิดต้องวางแผนอย่างดีนั่นแหละประมาณนั้นสำหรับ7 vs 7และ5 vs 5อันนี้ system adjustment ปรับปรุงระบบซึ่งขอบอกเลยว่าเฮียจริงๆไอ้ระบบนี้คือถ้าสปีดอะน้อยกว่าปกติอยู่แล้วแต่ถ้าสปีดเท่ากันแทนที่เราจะได้เปิดก่อนทั้งเปิดตีปกติและสกิลก่อนจะกลายเป็นสุ่มครับมันจะมีตีเปิดกับสกิลเปิดใครจะได้อะไรวัดดวงผมบอกให้เลยว่าสกิลเปิดมีแนวโน้มจะได้เปรียบกว่าเพราะอะไรเพราะ
การที่สกิลเปิดนั่นหมายความว่าฝั่งตรงข้ามใช้สกิลจบเทิร์นแล้วมันจะจบเทิร์นแล้วมันจะขึ้นเทิร์นเราใหม่ถูกป่ะกรณีที่ซอมบี้เทิร์นเท่ากันซอมบี้หมดปั๊บคุณเปิดก่อนคุณสกิลเปิดก่อนอ่ะคุณได้เปรียบอ่ะแล้วพอคุณสกิลไปเสร็จฝั่งตรงข้ามสกิลมาคุณอาจจะโต้หรือถ้าฝั่งตรงข้ามสกิลก่อนคุณจะเสียเปรียบเรื่องเทิร์นส่วนไอ้ตีเปิดเนี่ยมันไม่ค่อยได้เปรียบหรอกเพราะว่าข้างหน้าอาจจะติดแหวนเขียวถูกไหมพอติดแหวนเขียวมันดาเมจไม่เข้าสถานะก็ใช่ว่าจะเล่นได้ถูกไหมต่อให้ติดสถานะถ้าไม่ใช่ไฟไหม้เลือดไหลซึ่งไอ้แถวข้างหน้ามันน่าจะชอบกันกันอยู่แล้วไฟไหม้กับเลือดไหลเนี่ยมันกันกันอยู่แล้วไอ้ด้วยพวกแรดกริดหรืออะไรอย่างเงี้ยทั้งหลายแหล่หรือแรนกริดมันก็น่าจะกันไฟไหม้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่าจะติดหรอกถูกป่ะเพราะฉะนั้นตีเปิดเนี่ยจะไม่ค่อยได้ผลหรือถ้าไปถ้าตีไอ้พวกตีเปิดอ่ะมันไม่ค่อยน่าจะแรงเท่าไหร่อยู่แล้วล่ะถ้าไปตีตัวหนาๆแม่งก็ไม่ค่อยจะเข้าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตีเปิดสู้สกิลเปิดผมว่าไม่ได้ยังไงสกิลมันแรงกว่าตีธรรมดาอยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าใครสูงได้อันนี้คุณก็จะได้เปรียบสกิลก่อนแต่โอกาสมัน 50-50 ครับแค่สกิลปกติของเราแม่งก็สุ่มคนก็บ่นกันเยอะกันแยะอยู่แล้วถึงแม้มันจะจัดพอวางแผนมันยังพอควบคุมได้บ้างแต่คราวนี้ควบคุมไม่ได้เลยครับ 50-50 ทั้งนั้นเลยคือดวงในดวงคือนอกจากสกิลคุณต้องไม่แย่แล้วคุณต้องมีดวง 50% นี้ด้วยหรือไม่สกิลหรืออะไรทั้งหลายคุณต้องแข็งพอที่คุณจะทนความได้เปรียบนี้คุณต้องแข็งพอที่จะทนความได้เปรียบเนี้ยเพราะฉะนั้นวินเลทตกทุกคนครับไม่ต้องกลัวผมก็ตกที่ผมพอสู้ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมาจากผมเป็นฝ่ายเปิดไอ้ที่อยู่ในรีเจนต์อ่ะผมพอสู้ได้ส่วนหนึ่งมาจากผมเป็นฝ่ายเปิดแล้วก็ถึงแม้ไม่มียิปไม่มีอะไรแต่พอความได้เปรียบนี้ถูกสุ่มถ้าอีกฝั่งสกิลเปิดผมเสียเปรียบเลยโอกาสชนะจะยากมากจะยากขึ้นอ่ะก็ไม่ถึงกับชนะไม่ได้หรอกมันพอชนะได้แต่ว่ามันต้องสกิลดีๆหน่อยอ่ะแล้วถ้าผมเป็นฝ่ายเปิดผมได้เปรียบก็ไม่ได้หมายความว่าจะชนะนะครับมันไม่ได้หมายความว่าจะชนะมันก็มีโอกาสแพ้และยิ่งถ้าไปสุ่มไอ้พวกเจอพวกสูงๆอ่ะโอกาสแพ้ยิ่งสูงเข้าไปอีกโอกาสรอดโอกาสได้แต้มมันก็จะยากขึ้นอันนี้คือเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับการปรับปรุงระบบนี้แต่ว่าอันนี้มันอยู่แค่ชั่วคราวเพราะว่าคนด่ากันเยอะมากน่าจะแก้ไขถูกแก้ไขในอัปเดตครั้งถัดไปนั่นแหละอันนี้ก็ปิด2ทีมครับปิด2ทีมเนี่ยมีข้อดีและข้อเสียข้อเสียคือโปรยิ้มเลยครับคุณไม่สามารถส่องทีมฝั่งตรงข้ามได้เช่นสมมุติคนนี้สมมุตินะมันไม่ได้โปรหรอกดูท่านมันไม่ได้โปรหรอกคนเนี้ยโอ้โหดูดิเงินมาขนาดนี้อันนี้ไม่ได้โปรหรอกเขาเนี่ยผมไอตัวเนี่ยผมเห็นโอเคมีแรดกริดมีแลนกริดมีสกาวมียอนมีลินมีจูดาสมีอีฟผมรู้ตัวละครแต่ผมไม่รู้ของที่ใส่ถูกป่ะผมไม่รู้ของที่ใส่เพราะผมไม่รู้ของที่ใส่ปั๊บใส่อะไรวะโพเทนคือถ้าผมเห็นของอ่ะผมจะรู้ว่ามันคิดอะไรมันวางแผนมันกำลังเล่นอะไรอยู่ดีไม่ดียังไงผมจะวิเคราะห์และบอกได้แต่พอไม่เห็นปั๊บแม่งทำอะไรของมันวะจะไม่รู้เลยนอกจากผมกดต่อสู้ผมต้องกดต่อสู้สู้ไปสักพักแล้วผมจะพอบอกได้ว่าไอ้นี่มันเล่นอะไรของมันจัดแบบไหนมันวางแผนแบบไหนผมถึงจะพอบอกได้ซึ่งมันก็ต้องส่องมันต้องใช้เวลายิ่งถ้าเป็นสายกอล์ฟคุณมองคุณอาจจะจัดตัวตามแต่ของคุณนอกจากคุณไม่รู้แล้วแค่ตามคุณยังตามไม่ไหวเลยคุณไม่รู้อีกว่าเขาใส่อะไรบอกเลยครับเรียกว่าจุดจบสายกอล์ฟคือในรีเจนต์เนี่ยมันน่าจะบล็อกหมดอ่ะมันน่าจะไม่ให้ใครเห็นหรอกถูกป่ะคือนั่งคิดนั่งอะไรจะให้คนมาลอกและแย่งตำแหน่งเหรอไม่มีทางอ่ะ
ก็ไม่ให้กันหรอกอุตส่าห์คิดอุตส่าห์ไต่ขึ้นมาได้จะมาลอกแล้วเอามาไต่ตามเหรอแหมง่ายไปไหมเนี่ยเห็นป่ะผมจิ้มมันต้อง 5-6 คนแล้วก็ยังไม่ได้โอ้ยไอ้นี่โหดไอ้เหี้ยนี่โหดลูกไฟเล็กลูกไฟกระปิ๋วหนึ่งแม่งอยู่ลีเจนได้ไอ้คนเนี้ยไม่ได้โกงหรอกผมบอกเลยไม่ได้โกงเพราะผมสุ่มไปสู้ผมก็ยังแพ้เลยลูกไฟใหญ่กว่าผมต้องกี่ขั้นเนี่ยไอ้นี่มันขั้นอะไรวะขั้น4ปะขั้นประมาณขั้น3ขั้น4อ่ะจำไม่ได้ผมเกรดเริ่มอัพเกรด8แล้วขั้น7จบแล้วเพราะฉะนั้นลูกถามว่าลูกไฟมีผลไหมมันก็มีผลแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีผลมากนักหรอกมันแค่ทำให้เราบิ้วได้หลายแบบเพราะว่าเรามีตัวเลือกออปชั่นบัฟไอ้5ตัวในจิตวิญญาณนักสู้อ่ะ5บัฟอ่ะที่เราจะเลือกได้มากขึ้นมันก็ได้เปรียบแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันคือทุกอย่างเพราะฉะนั้นลูกไฟก็ส่วนหนึ่งมีผลแต่ก็ไม่ได้แบบเป็นทุกอย่างของทุกสิ่งในอารีนาเอาล่ะนี่พูดต้องยาว10นาทีได้ละมั้งยังไม่ได้พูดถึงแรงกิจเลยอันนี้ Saturn Date เนี่ยก็คงไม่น่าจะต่างอะไรมากเท่าไหร่มันไม่น่าจะอยู่กันถึง8นาทีหรือ10นาทีอยู่ละแต่มันก็คือสรุปง่ายๆก็คือมันทำให้ยืนโอกาสยืนจนเวลาหมดยากขึ้นอ่ะแบนซิสเต็มระบบแบนอารีนาผมบอกเลยคือนรกครับถึงแม้มันจะยกเลิกไปแล้วถ้าวันศุกร์วันเนี้ยที่ผมอัดเนี่ยใครอยู่ช่วงบ่ายโมงคุณจะรู้เลยครับแม่งแบนเหี้ยมากเหมือนมันปิดไป2ชั่วโมงเพื่ออัปเดตแล้วดูว่าใครใส่อะไรแม่งแบนเดลโลน2วีคไอ้แม่งแบนเดลโลน2รอบอะแต่ผมไม่ทันจำว่าเวลามันเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่แต่มันแบนเดลโลน2รอบแล้วมันแบนยอนแล้วมันแบนไทยแล้วมันแบนเจอหลาดมันแบนโอ้แรดกิดโอ้โหแม่งคือแบบคนที่นิยมใส่ทั้งนั้นอะแล้วพอแม่งแบนยอนแบนเดลใส่ไม่ได้ครับแต่คำถามคือแม่งไม่แบนจูดาสอ้าวจูดาสไม่แบนอ่ะอีฟแบนไหมแม่งไม่แบนพอแม่งไม่แบนจูดาสไม่แบนอีฟโอ้ยสายเปรตเลเวล50ครับจูดาสอีฟใส่กันสนุกเลยตบกูเละเลยคือแค่ไม่มีไอตัวพวกนี้กูก็ลำบากอยู่แล้วต้องใช้เดลใช้ยอนใช้ไอตัวอื่นๆมาแก้ทางกันพอเจอแบนเข้าไปอีกแม่งเหมือนซ้ำเติมอ่ะเหมือนซ้ำเติมอ่ะคือมันไม่ใช่อ่ะระบบเนี้ยมันไม่ใช่แล้วไปบวกกับไอ้ระบบสปีดปรับปรุงสปีดแอทแทคอีกโอ้โหยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยคือแพ้รัวหนักมากอ่ะคือพยายามจะใช้ตัวแทนและที่มันพอเอาไปสู้รัดฟัดเหวี่ยงกันได้แม่งก็โดนแบนอีกจนตอนนี้มันก็เลยตัดออกไปแล้วเออเนี่ยไอ้ปุ่มเนี้ยมันหายไปแล้วนั่นแหละช่วงประมาณบ่ายโมงคือแบบสุดตีนอ่ะบอกเลยอันนี้ออโต้เลเวลอัพอันเนี้ยผมบอกเลยข้ามครับไม่ต้องไปสนใจคือคอนเซ็ปต์มันไม่ใช่อ่ะคือตั้งแต่ผมอ่านคอนเซ็ปต์ตอนแรกแล้วนะไอ้ระบบเนี้ยคือระบบมันบอกว่าเลเวลอัพเป็นเลเวล40ลับบี้แล้วฟังแล้วมันน่าจะเสียกุญแจอ่ะแต่เสียกุญแจแล้วได้ลับบี้คือใช้ออโต้เคลียร์แอดเวนเจอร์ไม่ดีกว่าหรอกวาดล้างประจนไทยอ่ะมันก็เหมือนกันป้ามันก็เสียแจเหมือนกันมันก็ได้บี้เหมือนกันลักบี้กำไรด้วยนะแต่ผมจำไม่ได้ว่าเลทมันกำไรมันประมาณเท่าไหร่แต่มันได้กำไรได้บี้เสียกุญแจน่าจะเหมือนกันแล้วได้ของในนั้นได้ตัวมอนอีกแต่ว่ามาออโต้แอดเวนเจอร์เอ้ยมาออโต้เลเวลอัพอ่ะนะเลเวลอัพ40แบบอัตโนมัติดูแล้วออโต้ไอ้กวาดล้างผจญภัยมันดีกว่าไหมถูกว่าผมแค่เบื้องต้นอ่ะผมก็คิดแล้วแล้วพอระบบนี้มันมาอ่านรายละเอียดครับคือโอ้โหแบบพังอ่ะมึงเอาระบบหาอะไรมาวะคือไอ้เลเวลอัพเป็นเลเวล40นะได้บี้แต่เสียแจ1ตัวเสีย2แจตัวนึงได้3บี้เสีย2แจโอเคคุณกำไร1บี้ฟังดูดีถูกว่า100ตัวคุณกำไรและ100บี้เหมือนคือคุณต้องหามอนมา100ตัวแล้วไม่ได้มอนกลับมาวนต้องเป็นสายเปิดแพ็คแล้วเหลือจริงๆอ่ะข้อแรกนะคุณต้องเป็นสายเปิดแพ็คแล้วเหลือจริงๆคุณถึงจะเอามายัดได้ข้อที่2ถ้าคุณไออัด
เลเวลอัพเป็น40อัตโนมัติ100ตัวเนี่ยคุณต้องรอ24ชั่วโมงครับถึงจะใช้ใหม่ได้ไอ้รอแล้วใช้ใหม่อ่ะไม่เท่าไหร่แต่ไอ้ระหว่างรอเนี่ยถ้าคุณฟาร์มไป100ตัวแม่งไม่ได้รูบี้นะครับมันไม่ได้รูบี้เพราะว่าคุณมาใช้สิทธิ์ในออโต้แอดเวนเจอร์ออโต้เลเวลอัพคุณมาเลเวลอัพอัตโนมัติไปแล้ว100ตัวคุณต้องฟาร์มชดใช้100ตัวเพื่อปลดล็อก24ชั่วโมงทิ้งหรือไม่คุณก็ต้องรอ24ชั่วโมงเอาคุณเลือกเอาถ้าคุณ100ตัวคุณก็ต้องรอ24ชั่วโมงหรือไม่คุณก็ต้องฟาร์มกลับแต่ถ้าฟาร์มกลับคุณก็เสียกุญแจอีกคุณเสียกุญแจ2เด้งคือเด้งแรกคือคุณเสียออโต้และเด้งที่2คือคุณเสียฟาร์มกลับมาเสีย2เด้งครับแม่งขาดทุนเพราะฉะนั้นระบบนี้บ้าบอและที่บ้าบอยิ่งกว่านั้นนะคือแม่งบอกว่าถ้าสมมุติว่าออโต้หรือว่า40ไปอ่ะ99ตัวแม่งมันไม่นับรีเซ็ตครับมันไม่นับจนกว่าคุณจะออโต้ครบ100แล้วมันถึงจะนับ24ชั่วโมงเอาดิเอากับมันดิตลกปะล่ะคือแบบสมมุติมอนกูมี50อัตโนมัติออโต้ไปเลเวลออโต้เลเวลอัพไป50ตัวเสร็จปุ๊บแม่งไม่รีครับแม่งก็คาอยู่อย่างนั้นอ่ะคือเหมือนกับกูต้องฟาร์มชดใช้คืน50ตัวหรือไม่คือกูต้องหามอนมา50ตัวเพื่อออโต้ต่อให้มันครบ100แล้วรอ24ชั่วโมงอีกถึงจะปลดล็อกไม่งั้นก็ต้องฟาร์มชดใช้คือมันไม่ใช่อ่ะระบบหาอะไรไม่รู้บ้าบอใครคิดวะจีเนียสมากๆเลยคิดได้แบบคือคนเล่นไม่เป็นยังทำระบบได้ดีกว่าป่ะคือแบบมันไม่ใช่อ่ะเหมือนกู้ยืมอ่ะเหมือนคุณกู้มาก่อนอ่ะโอ้โหมันอะไรไม่รู้คือสร้างมาทำไมเนี่ยระบบเนี้ยปัญญาอ่อนมากเลยคุณตัดระบบเนี้ยแล้วคุณไปเพิ่มลิมิตกวาดล้างมาจนภายจาก100ทีเป็น200ทีหรือ300ทีโอ้โหคนสรรเสริญกว่ามากมาทำระบบนี้ให้วุ่นวายถูกป่ะคืออะไรวะถ้าจะเอาให้ดีนะไปเพิ่มไอ้กวาดล้างประจนภัยอ่ะจาก100ทีเป็น300ทีและไอ้ระบบเนี้ยไม่ต้องใช้กุญแจให้เป็นกำไรล้วนๆแล้วให้รีเซ็ตตอน 7:00 นผมว่าอย่างเงี้ยดีโอเคดีว่ะถ้ามันเป็นอย่างที่ผมบอกนะเพราะว่าคนจะกวาดล้างประจนภัยไป300รอบ300รอบถ้าไม่ใช่แมปพวกแมป14ที่เอาไอ้ผลึกเวทอ่ะเอาไว้ปลดช่องประดับอ่ะถ้าเป็นแมปทั่วไปอ่ะคุณก็จะได้มอนหนูว่า100ตัวมันน่าจะได้ประมาณ30 40หรือ40กว่าประมาณ4 30กว่า40อ่ะประมาณเนี้ยประมาณ40อ่ะ300รอบคุณก็น่าจะได้เกิน100แล้วแล้วคุณก็เอามายัดออโต้เลเวลอัพแจไม่เสียเลเวลอัพต่ออีก100ตัวคุณได้กำไรตรงเนี้ย300 B แล้วคุณได้ไอ้กว่าล้างมาจนภัยอีกน่าจะกำไรประมาณสักเกือบ100 B อ่ะ100 200 B อ่ะผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่เคยนับคุณก็จะมี B การันตีและแทบไม่ต้องทำอะไรเลย 4-500 B ต่อให้สายขี้เกียจสายเอาแต่เข้ามาล็อกอินคุณก็ยังเล่นคุณก็ยังทำได้ถ้าเดฟงูมันอยากจะทำให้คนได้รับ B สายขี้เกียจอยู่ได้มันควรจะทำแบบนี้ไม่ใช่มาทำอย่างนี้ไอ้อย่างนี้มันคือขี้สายขี้เกียจเหรอมันก็ไม่ใช่ป่ะสายขี้เกียจมันจะต้องมาหา100ตัวมันไม่น่าจะใช่สายขี้เกียจแล้วมันน่าจะเป็นสายล็อกอินเลยล่ะเข้ามาล็อกอินอย่างเดียวไม่ทำหาอะไรเลยแล้วต้องหา100ตัวสายเล่นแบบหยุมยิมหยุมยิมนิดๆหน่อยๆก็ไม่ปลื้มอ่ะกับไอ้เนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้เนี้ยข้ามไม่ได้เลยปัญญาอ่อนมากคิดอะไรก็ไม่รู้ลิมิตเบรกช่องใหม่คืออันเนี้ยโพเทนช่องที่4กับช่องที่5รู้กูรู้อยู่แล้วมันต้องหาอะไรมาขายเข้าจนได้แหละแล้วดูแต่ละอย่างเพิ่มดาเมจคลีเพิ่มดาเมจจุดเพิ่มดาเมจโต้เพิ่มสปีดแอทแทคผมดูแล้วไอ้พวกเนี้ยแม่งน่าจะเหมาะกับ PvE เอาไปตีมอนมากกว่าเพราะว่าเพิ่มดาเมจคลีดาเมจจุดเนี่ยใช่เลยแล้วก็เลือกเป็นธาตุอีกคืออย่างเช่นเราเอาไปฟาร์มมังกรเงี้ยซึ่งตอนนี้แม่งก็ออโต้เคลียร์ได้แล้วเราเลือกเป็นท่าเราไปตีเฉพาะอย่างเงี้ย
มันน่าจะเหมาะกับเลือกเป็นทาสมากกว่าแต่ว่าในอารีนาเนี่ยแม่งทาสหลากหลายมากใช้งานจริงค่อนข้างยากผมบอกเลยว่าใช้งานจริงค่อนข้างยากคือนอกจากเราใช้เฉพาะจริงๆเช่นสมมุติเราต้องการฆ่าแรดกิดหรือแรนกริดเป็นพิเศษเราอาจจะเลือกธาตุมืดตัวนั้นเราอาจจะเลือกเพิ่มดาเมจคลี่หรือดาเมจจุดธาตุมืดไว้ก็แล้วแต่เราอาจจะเน้นที่ดาเมจธาตุมืดหรืออาจจะเป็นบางเมตาเราอาจจะเน้นดาเมจธาตุไฟธาตุน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ามันก็ได้แค่เฉพาะธาตุเท่านั้นถูกไหมหรือคุณจะเอาเพิ่มดาเมจจุดธาตุนี้แล้วก็ไปเอาธาตุน้ำอย่างเงี้ยทั้งธาตุน้ำทั้งธาตุไฟหรืออะไรก็แล้วแต่คุณก็เลือกเอาดูแล้วผมว่ามันน่าจะเหมาะกับ PVE มากกว่าอันนี้ก็น่าจะเหมาะกับพวกถึกอะสายถึกคือมันมีให้เลือกตีแรงกับถึกอะมันก็มีอยู่แค่เนี้ยตีแรงมันก็มีเลือกได้จะเอาไปลงตรงไหนอะสปีดแอทแทคมาหรือโต้หรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้เพิ่มดาเมจทะลุไอ้ป้องกันดาเมจกายภาพคือเหมือนกับว่าอันเนี้ยมันเอาไว้ใช้กับไอ้พวกที่มันมีกันกาย50ไอ้นี่แม่งก็ทะลุไปเลยทะลุ50นั้นทิ้งเหมือนไร้ค่าอันนี้ก็ทะลุเหมือนกับทะลุกันเวทถ้ามันมีกันเวทไอ้นี่ไอ้เจอไอ้นี่เหมือนหักล้างไปอ่ะเออเนี่ยมันก็เหมือนหักล้างออกไปซึ่ง ผมว่ามันใช้ใน PVP มันก็ได้นะผมว่าดูแล้วมันน่าจะไปเหมาะกับ PVE ซะมากกว่าอาจจะแบบใช้เป็นลงเป็นดันดาอย่างเงี้ยกิลดันเจียนอย่างเงี้ยผมว่าใช่เลยแต่ว่าไออันนี้เหมือนผมเห็นภาพถ้าเลือกถ้าสมมุติเราอัพไปแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นออฟอื่นค่ารี1ครั้งใช้100ปาสครับซึ่งมันกูคุมขมับเลย100ปาสมึงจะมานั่งเปลี่ยนอย่างนี้หรอเรื่อยๆหรอเปลี่ยนไม่ได้ป่ะคือเลือกแล้วต้องเลือกเลยอ่ะมันน่าจะเหมาะกับ PVE มากกว่าตัวที่แบบใช้แน่ๆหรือไม่คุณก็ต้องบิ้วหลายตัวคุณมาเปลี่ยนไม่ไหวหรอกบอกเลยแม่งบ้าบอเป็นแพทที่บ้าบอมากบ้าบอตั้งแต่ไอ้นี่แล้วอ่ะตั้งแต่สนีคพีคอัปเดตแล้วอ่ะส่องแพทว่ามีอะไรบ้างนี่คนนี่จ้วงกันแหลกครับคนจ้วงกันแหลกเลยแบบเอาเท้านาบหน้ากันงั้นผมก็จะจ้วงจะฟาดงูอยู่เหมือนกันนั่นแหละจ้องจะขย่ำแล้วเนี่ยดูดิจ้องจะขย่ำแล้วจนต้านกระแสไม่ไหวมันก็เลยต้องเอาออกแต่ว่าเอาออกไปแล้วเหมือนจะยังมีบางอย่างมันน่าจะยังแก้ไม่ทันเช่นไอ้ระบบพวกสปีดและแท็กมันคงต้องใช้เวลาอัปเดต1ทีอะอัปเดตหน้ามันถึงจะเอาออกได้ซึ่งก็คิดอะไรของมันวะก็ยังว่าผมว่าสไปยังน่าจะเข้าใจระบบดีกว่าเพราะสไปดูเหมือนมันน่าจะเล่นมากกว่างูซะอีกงูไม่เข้าใจอะไรเลยเอาล่ะต่อไปเป็นเรื่องของตัวแรนกริดกันบ้างไอตัวแรนกริดเนี่ยถึกครับถึกเอาเรื่องอ่ะคือเดลอย่างเงี้ยเดลมันลดดาเมจทั้งหมด30%แต่แรนกริดมันลด40ครับและแถวหน้าเพิ่มป้องกัน 3,000 เพิ่มเยอะกว่าเจอหลาดแต่ว่ามันเพิ่มแค่แถวหน้าเอาไว้ต้านกับทีมเวทได้ดีทีมเวทลดแถวหน้าแต่ถ้าไปเจอกับเดลครับแถวหลังแม่งลด 2,000 เต็มๆแต่ว่ามันได้ต้านสถานะเพราะฉะนั้นถ้าเจอไอ้นี่เข้าไปแรนกริดเจอไอ้นี่เข้าไปใส่แหวนกันเดสแถวหลังมีบวก40ฟอร์เมชั่นแผนอย่างเงี้ยบวกอีก10เป็น50โฮเทนอีก90กันสถานะ140%กันเดสผมว่าทีมเดสก็ไม่น่าจะฆ่าได้อ่ะแถวหลังอ่ะฆ่าไม่ได้แน่ๆแถวหน้าแค่คุณใส่แหวนกันเดสเข้าไปแม่งก็เอาไม่ลงแล้วแลนกริดคุณก็เอาแลนกริดไม่ลงทีมเดสก็ทำอะไรไม่ได้ส่วนความแรงถามว่าได้ไหม
มันเหมือนจะไม่แรงแต่ว่าความดาเมจมันก็มีอยู่มันคล้ายๆกับสเกลอะสเกลดาเมจมันอยู่ที่500กับ600แต่อันนี้อยู่ที่300กับ400ไอ้300นี่ก็ไม่ได้แย่มากมันมีฟิกแถมมาให้ 20,000 เพราะฉะนั้นดาเมจก็ระดับหนึ่งแต่ที่ตลกคือดาเมจปัญญาอ่อนคือฟิกดาเมจของ Awake 30,000 มีคูลดาวน์เราอาจจะต้องมีตัวกันคูลดาวน์ไว้สักตัวหรือ2ตัวที่ตัวที่น่าจะอยู่เลทเกมก็ควรจะมีไว้เพราะว่าสักตัว2ตัวเผื่อโดนทีเราจะได้ไม่ยืนเอ๋อไปยาวๆ2เทิร์นส่วนไอ้ความสามารถเนี้ยมันคือความสามารถของหมาชัดๆความจริงไอ้ความสามารถเนี้ยผมว่ามันควรจะบวกคลีเรทนะมันไม่ควรจะบวกลีเทลเรทหรือดาเมจเอ้ยหรืออัตราจุดอ่อนมันไม่น่าจะบวกอัตราจุดอ่อนเพราะว่ามันจะไปทับกับหมามันจะเกิดการเลือกใช้ระหว่างหมากับแรนกริดถ้าคุณถ้าเกิดมันเอามาทำเป็นบวกคลีเรทนะผมบอกเลยมันจะเกิดทีมที่ใส่ทั้งหมาใส่ทั้งแรนกริดหรือทีมที่ใส่อย่างหนึ่งแล้วใส่อย่างหนึ่งเช่นทีมใส่หมาอาจจะใส่อาวุธ2คลิกหรือทีมใส่แรนกริดอาจจะใส่อาวุธ2จุดมันก็จะเกิดความแตกต่างความหลากหลายมากขึ้นถ้ามันเลือกเป็นบวกคลีเรทนะอะแต่ยังไงไหนมันก็บวกอัตราจุดอ่อนมาแล้วก็ทำอะไรไม่ได้อันนี้ก็บวกบล็อกเรทชัดเจนว่ามึงต้องการให้มันอยู่ยืนยงคงกระพันยืนยาวๆอันนี้ห้ามชาร์จเกต3เทิร์นคือไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวมายืนบัฟดาเมจได้ไหมดาเมจได้ไม่แนะนำให้ใส่เจมอเวกเพราะว่าดาเมจไม่ค่อยดีแต่ถ้าใครอยากเน้นคูลดาวน์เอาไว้ลักไก่บางทีมที่ไม่คูลดาวน์ได้แต่ผมไม่แนะนำเพราะว่าเวลาตัวที่เราจะกันคูลดาวน์สมมุติโดน5ตัวอย่างเงี้ยผมกันคูลดาวน์อีฟไว้ถ้าคุณออกสกิลนี้มาอีฟกูออกสกิลสวนนะมันเป็นลูกเล่นอย่างนึงได้มันสามารถบังคับได้เพราะฉะนั้นมันคือดาบสองคมเพราะฉะนั้นผมไม่แนะนำให้เน้นออกอเวกเท่าไหร่โดยเฉพาะพวกคูดาวน์5เป้าทั้งหลายเนี่ยอันตรายชิบหายเกิดอีฟแม่งกันคูดาวน์มางานเข้าอ่ะเหมือนกับช่วงยุคก่อนๆนะที่เราเอามีเรียมากันคูดาวน์ถ้าโดน5คูดาวน์5เป้ามาเมื่อไหร่มีเรียก็ยิงสวนอ่ะแล้วติดเชนขึ้นมามีเรื่อง นั่นแหละก็ประมาณนั้นขาดอะไรอีกอ่ะอันนี้เป็นเรื่องดีต้องชมหน่อยออโต้เคลียร์กวาดล้างถ้ำมังกรหรืออะไรก็ได้เรียบร้อยแล้วคราวนี้เราไม่ต้องมาเสียเวลาฟาร์ม50รอบ100รอบมังกรพิเศษก็ไม่ออกสักทีคือเป็นอะไรที่เซ็งมากและเสียเวลาโคตรผมก็เซ็งเหมือนกันแต่ตอนนี้ขอแค่มีแจกูกดออโต้กดกวาดไปกวาด10รอบไม่ออกเหรอกดใหม่ก็ถมไปเรื่อยๆไม่เกิน30นาทีครบแต่จะเสียกี่แจไม่รู้แต่ถ้าแนะนำนะตอนที่ของคุณเต็มอ่ะคุณขายสัก 2-3 อันแล้วคุณก็ออโต้ไปอ่ะออโต้ไม่ได้คุณก็ขายใหม่แล้วก็ออโต้กวาดล้างไปก็ได้เหมือนกันแต่ผมถ้าขยันนะแต่ผมขี้เกียจ ขี้เกียจก็ขายกวาดขายแบบออโต้ขายไปเลยอ่ะขายไป40 50อันแล้วก็กวาดทีละ10รอบ10รอบขี้เกียจเอาเพราะยังไงคงไม่ซีเรียสมากหรอกมั้งก็แล้วแต่ใครขยันจะขายจะกวาดล้างทีละ 2-3 รอบแล้วของเต็มแล้วไปขายแมนนวลมือก็ได้แล้วแต่มันก็จะประหยัดแจนะแบบนั้นส่วนอันนี้ดันเจียนแรนกริดดันเจียนแรนกริดอันนี้คือสรุปมันให้แจกไข่ม่วงทุกๆวันแล้วก็แจกทองก็คงเพราะที่คอมเมนต์กันไปอ่ะว่าหาทางเพิ่มทองหน่อยทองไม่ไหวแล้วมันก็เลยเอาอันนี้เพิ่มมาดันเจียนรายวันก็ 300,000 ทองอันนี้แรนกริดก็อีก 500,000 ทองก็ได้วันละ 800,000 ทองได้ไข่ม่วงคุณวางแผนดีๆนะครับคุณจะได้ไข่ม่วงวันละ200และมีอีเวนต์เทอริทอรี่มันคือไอ้อันนี้ที่มันจะแจกถ้า100รอบมันก็จะแจกไอ้มังกรเอาไว้ขาย 2,000 อันนี้ก็200มันก็จะได้ 4,200 บวกกระดันแรนกริดน่าจะประมาณ2อาทิตย์
มันก็จะได้รวมแล้วราวๆสักประมาณ 6,000 น่ะไข่ม่วงได้ประมาณ 6,000 แล้วก็มีตั๋วเงินให้1ใบคุณก็ไปบริหารเอาว่าคุณจะบวกได้เท่าไหร่ตอนนี้สัตว์เลี้ยงของผมไอเดลโลเนี่ยของผมยังบวก6อยู่กว่าจะ7 8 9 10นี่ก็น่าจะ 6,000 จะพอหรือเปล่าวะถ้ากดตั๋วทองหมดอาจจะพอแต่เดี๋ยวขอดูก่อนผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะไปทีมกายหรือทีมเวทดีก็ประมาณนี้ส่วนไอ้นี่ก็ไม่น่าจะมีอะไรพิเศษอันนี้ก็300แจมันก็จะกดได้ประมาณสัก10รอบที่เหลือก็กดขอซัพพอร์ตเอาโดยรวมๆแล้วก็น่าจะใช้ประมาณสัก 2,000 แจ 2,000 บี้แลกกับมอนอันเนี้ยเราก็กดรีจิสเตอร์ไป100ทีถูกป่ะ100ทีเราก็จะได้มอนมา100ตัวมอนมา100ตัวก็ประมาณกดแพ็คประมาณ9รอบอ่ะกดแพ็คหาแลนกิดอ่ะประมาณ9แพ็คแล้วก็ได้สเปเชียลเพชได้ของได้ไข่ม่วงมาอีก 4,400 จริงๆแล้วมันเป็นกิจกรรมที่ดีนะผมว่าคือต้นทุนเราอะอยู่ที่แค่น่าจะถ้ามีกิลช่วยซัพพอร์ตนะต้นทุนน่าจะอยู่แค่ประมาณ 2,000 ถึง 2,500 2,000 ถึง 2,500 บี้อะแค่นั้นเองต้นทุนน่าจะอยู่แค่ประมาณนั้นแต่ว่าสิ่งที่ได้เนี่ยคือได้มังกรมาขายไข่ม่วง4,000 กว่า 4,000 กว่าเลยนะเอาแค่ไข่ม่วงเนี่ย 4,000 กว่าเทียบเท่ากับรูบี้ประมาณ 8,000 ยังไงก็ถูกกว่าค่าแจลงทุนแล้วอะเพียงแต่จะต้องเสียเวลามาฟาร์มซะหน่อย1ชั่วโมงแค่นั้นเองผมมองแล้วคุ้มอยู่กำไรไอ้พวกกิจกรรมอันเนี้ยแจกดีแล้วก็ได้อันนี้มาอันนี้ก็2ประมาณ100ตัวก็ประมาณ9 แพ็คก็เท่าไหร่ล่ะ2,250 รูบี้อ่ะไอตัวนี้ตัดไปได้ไหมผมไม่คาดหวังมากแต่ไอที่เห็นชัดๆอ่ะคือไอพวกเนี้ยเทียบเป็นมูลค่ารูบี้แล้วประมาณ 8,000 กว่าเพราะฉะนั้นไอกิจกรรมนี้จริงๆดีอยู่นะดีอยู่ของรางวัลดีอยู่คุ้มทำซะถึงจะน่าเบื่อหน่อยก็เถอะแต่แนะนำให้ทำต้องทำควรทำแล้วล่ะถ้าคุณไม่ได้เปจริงๆส่วนอันนี้คนด่าครับด่าตรงที่แม่งหมดก่อนเวลาเอ้าคือเวลามันยังไม่หมดอยู่ๆมึงตัดหมดอย่างนี้มันได้เหรอถูกป่ะคือมันไม่ใช่อ่ะคือกูวางแผนแต้มมาไว้อย่างดีกูกดไว้แล้วคืออะไรอยู่ๆมาทำหมดเงี้ยแบบเซ็งอ่ะ เสียแบบนี้คือเสียเลยอ่ะคือแต้มผมก็ไม่ถึงอ่ะผมก็ได้มาเท่าไหร่วะ400จริงๆกล่าวว่าตอนหมดอ่ะผมจะกดแลกรูบี้ 3,000 ได้อีกรอบหนึ่งนะผมกล่าวไว้แล้วนะว่าจะกดได้อีกรอบแม่งก็กดไม่ได้ครับก็เหลืออยู่ที่400กว่าก็เลยเลยต้องกดอันนี้มาแทน4แพ็คโชคดียังได้ไพ่ก็เลยไม่เจ็บมากได้ไพ่มาขำๆเอามาทำตัวที่2เล่นนั่นแหละอันนี้เรื่องนี้คนก็ด่าครับคือเวลายังไม่หมดคุณมาตัดหมดได้ไงอ่ะคือมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่จริงๆคนด่ากันแหลกอ่ะโกรธ22ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเอาตีนาบหน้าไอ้รูปนี้เป็นมีไปแล้วอ่ะเป็นมีมไปแล้วเนี่ยมีแต่โอ้ยตีนาบหน้าเยอะมากตีนาบหน้าอย่างเยอะบอลบอยคอร์ดก็มีอย่างที่บอกแหละผมแทบจะขย่ำแล้วเนี่ยก็ประมาณนี้ส่วนของที่ขายของที่ขายก็มีตัวใหม่แรงกริดใครจะกดก็ได้แต่ว่าของผมคงไม่ได้ทำตัวใหม่เพราะฉะนั้นไอ้สองอันนี้ผมก็คงจะผ่านแล้วก็มีขายอีเวนต์แพ็กเกจอันนี้ผมไม่เข้าใจอย่างนึงคือมันจะเอาอันเนี้ยยัดเข้ามาทำไมเนี่ยมันเอามายัดเข้ามาเพื่อเพิ่มราคาเหรอไอตัวไอใบข้างบนเนี่ยใบสุ่มกลุ่มชื่ออะไรไม่รู้อ่ะกลุ่มมฤตยูป่าวะกลุ่มของไอจูดาสอ่ะนั่นแหละ
ลุ่มของไอ้จูดาสก็ไอ้ใบนี้มันขายน่าจะ 1,600 อ่ะน่าจะมันราคามันน่าจะประมาณ 1,600 เพราะฉะนั้นไอ้ใบเลือกอดีต4อดีต7 Night ก็อยู่ที่ประมาณ900แม่งยัดเข้ามาเพื่อให้มันราคาเป็น 2,500 ตลกอ่ะคือแต่ถ้าใครจะหาอิฟจริงๆจะกดอันนี้ก็ได้นะแต่ว่าถ้าจะกดอันนี้ผมแนะนำว่าจูดาสต้องไม่เต็มถ้าจูดาสเต็มแล้วคุณกดได้จูดาสก็RIP จ้าอันนี้จริงๆถ้าใครรีบโดยเฉพาะสายอารีนาใช่กดได้แต่สำหรับถ้าผมอย่างผมเนี่ยผมไม่รีบผมก็ปล่อยครับเพราะว่ามันได้เควสรายวันอยู่แล้วนี่ถูกป่ะมันมีเควสรายวันอยู่เนี่ยได้30เควสรายวันได้30คุณก็กดไปดิรอไป1อาทิตย์คุณก็จะได้200คุณก็ประหยัดไปได้600บาทถูกป่ะ1อาทิตย์คุณก็เหมือนกับได้600แล้วอ่ะคุณก็ไม่ต้องเสียอาจจะใช้เวลาสักหน่อยส่วนอันนี้ก็แพ็คปกติไม่มีอะไรอันนี้ก็ถามว่าน่ากดไหมคาดหวังยากผมตอบงี้ละกันคือถ้านับเป็นรูบี้อ่ะคุ้มเพราะอันเนี้ย400บี้อันเนี้ย400บี้อันเนี้ย2รอบก็500บี้ป่ะอันนี้มันแพ็คเจมธรรมดานี่ใช่ป่ะหรือเจมพิเศษผมไม่แน่ใจมันเจมธรรมดาหรือมันเจมพิเศษวะว่าดูตรงนี้มันมองไม่เห็นน่ะตรงนี้มันมองไม่เห็นเอาเป็นช่างเหอะไอ้ตรงเนี้ยมันก็ไอ้ตรงเนี้ยแค่ไอ้แพ็คแดงมันก็ 1,500 บี้แล้วอ่ะไอ้ตรงนี้ก็อีก800บี้ก็ 2,000 กว่าแล้วกดปฏิทินมันก็ได้500คือจำนวนรูบี้เทียบเป็นจำนวนรูบี้แล้วมันคุ้มอยู่แต่ว่าให้มาสุ่มดวงไก่พวกเนี้ยผมว่าคาดหวังยากที่คุณจะหวังเอาการ์ดแดงออกอ่ะคือคุณเสียรูบี้เปิดกันเป็น10แพ็ค20แพ็คยังไม่ค่อยอยากจะออกมาให้เห็นเลยคุณมากดอย่างเงี้ยแล้วคุณกดแค่3แพ็คมันจะออกเหรอโอเคถ้านับเป็นคนทั้งหมดที่กดซื้ออ่ะมันมีออกบ้างแล้วล่ะมันมีออกอยู่แล้วล่ะแต่ว่ามันจะออกที่คุณเหรอถูกป่ะมันก็คงจะยากอ่ะส่วนไออาทิตย์ต่อมามันก็จะเป็นปฏิทินจิตถ้าคุณรีบคุณจะกดก็ได้โดยปกติผมจะไม่กดพวกจิตวิญญาณนักสู้แต่อันนี้มันได้500บี้แถมมาด้วยและแถมได้จิต 3,500 ก็นับว่าโอเคอยู่เพราะว่าส่วนหนึ่งคือผมรีบโซไฟเตอร์ตรงนี้ด้วยที่ผมพยายามจะทำเกรด8ให้มันเต็มไวๆคือผมจะได้ไปบิ้วแบบไม่มีหมาแล้วทำคลิกจุดบวก 20% ได้ดีๆก็หลังจากนั้นผมก็จะชิลแล้วครับผมจะได้เลิกกดกับไอ้พวกนี้สักทีก็คลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้พูดไปช่วงแรกเกี่ยวกับระบบอารีนาซะเยอะส่วนตอนนี้ผมก็คงต้องรีบขอตัวไปกดต่อก่อนแต้มมันจะเริ่มขึ้นช้าๆกันแล้วเพราะว่ามันปั๊มกันไม่ค่อยได้เท่าไหร่เนื่องส่วนหนึ่งคือถูกระบบสุ่มเปิดอะสุ่มเปิดด้วยแล้วก็ตัวใหม่เข้ามาด้วยยังไม่มีการแล้วก็อะไรหลายๆอย่างผมก็ไม่รู้ว่าผมจะรอดได้ไหมกับวีคนี้ซึ่งผมก็คงไม่ซีเรียสอันนี้ใครจะส่องก็เสียใจด้วยแต่ถ้าคุณอยากส่องคุณก็ดูได้อยู่ผมก็มีการปรับไปเรื่อยๆแหละผมก็มีการปรับปรุงปรับอะไรไปเรื่อยๆของผมเนี่ยถ้าเกิดติ๊กตรงนั้นมันก็จะมองได้คุณก็จะเห็นว่าผมใส่อะไรตรงเนี้ยผมก็มีปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย
แต่จริงๆอันนี้มันก็ไม่ค่อยเวิร์กไม่ค่อยเวิร์กมากนะไม่ค่อยเวิร์กมากนักหรอกเจออีฟเจออะไรแม่งก็ตายห่าคือกูก็พังงาบพังงาบอยู่เหมือนกันแหละก็ไม่ได้ดีมากก็คลิปนี้ผมคงจะไว้เพียงแค่นี้ละกันผมก็พูดมานานแล้วน่าจะ40นาทีได้แล้วล่ะก็คงไว้แค่นี้ละกันครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปกดอารีนาต่อแล้วสวัสดีจ้า